สวัสดีครับผมกู้ดลาวสองครับก็มาพบกับเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็จะนำเสนอของเหรียญหนึ่งครับซึ่งอยู่ในปีพ.ศ.2515ก็เป็นพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ครับซึ่งเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากครับในช่วงนี้ซึ่งจำนวนการผลิตเนี่ยประมาณ9ล้านเหรียญเท่านั้นเองมาชมกันเลยครับครับตอนสมัยนั้นรัชกาลที่10ก็ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอนะครับระดับพระอังสาทรงเครื่องเต็มยศทหารมหาดเล็กผิวพระพักเบื้องซ้ายริมขอบมีข้อความว่ามหาวชิราลงกรณ์สยามมงกุฎราชกุมารครับส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นพระนามาภิไธยย่อวกใต้พระจุลมงกุฎยอดเพชรเปล่งลักษมีริมขอบบนมีข้อความรัฐบาลไทยครับแล้วก็เขียนวันที่28ธันวาคมพ.ศ.2515นะครับแล้วก็ลักษณะเหรียญก็ข้างล่างก็จะเขียน1บาทนะครับเรามาดูส่วนในเรื่องรายละเอียดกันบ้างนะครับก็เส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญนะครับก็จะ27มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 7.5 กรัมครับลักษณะของเหรียญกลมขอบเฟื่องวันที่ประกาศใช้ก็วันที่21ธันวาคมปีพ.ศ.2515ครับชนิดของเหรียญก็จะเป็นเหรียญ1บาทนะครับซึ่งปีที่ผลิตก็ปีพ.ศ.2515ลักษณะเหรียญเป็นทรงกลมนะครับมีขอบเฟื่องเนื้อโลหะผสมนะครับก็จะมีพวกของทองแดงแล้วก็นิกเกิลผสมอยู่ข้างในนะครับชนิดของเหรียญก็เป็นเหรียญ1บาทนะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยประมาณ27มิลลิเมตรที่สำคัญก็คือจำนวนการผลิตครับประเทศไทยเราเองตอนนี้ก็ประมาณ80ล้านคนแล้วนะครับแต่จำนวนการผลิตที่สร้างในตอนนั้นครับ9ล้านเหรียญแค่นั้นเองครับส่วนในเรื่องของการซื้อขายนะครับก็ในตลาดขายกันอยู่ที่ประมาณ400ถึง500บาทครับขึ้นอยู่กับความพอใจทั้ง2ฝ่ายนะครับแล้วแต่ว่าเราจะมีการแลกเปลี่ยนกันในราคาเท่าไหร่นะครับส่วนที่ใครจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็อยู่กับที่ความสวยของเหรียญนะครับว่าเหรียญมีความสวยแล้วก็ความสมบูรณ์มากแค่ไหนครับตรงนี้นะครับก็ลองเลือกซื้อมาเก็บเป็นที่ระลึกของตัวเองนะครับของนักสะสมทั่วๆไปนะครับสำหรับวันนี้เองผมกู้ดลาว2ครับก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับสำหรับวันนี้เองสวัสดีครับ แบงค์และเหรียญสะสมปี61